สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพศิษย์สมบุญทองคนเดิมครับวันนี้เนี่ยรายการของเราได้รับเกียรติจากคุณปองขวัญสวัสดีพักนักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Southern California ครับสวัสดีครับคุณปองขวัญสวัสดีค่ะคุณอาร์มครับขอบคุณมากเลยนะครับขออนุญาตเรียกพี่ปองขวัญละกันนะครับเป็นเพราะว่ารู้จักกันเป็นการส่วนตัวแล้วก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับก็จะพอทราบอยู่แล้วว่าพี่ปองขวัญเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับทั้งการเมืองเรื่องสีผิวแล้วก็วิกฤตจากโควิดเนาะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้นะครับก็เข้าใจว่าสถานการณ์นี้ค่อนข้างบอกว่าวิกฤตพอสมควรทั้งใน2เรื่องเลยใช่ไหมครับวันนี้นี่ก็เลยอยากจะขอชวนพี่ปองขวัญเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะครับในประเด็นเรื่องของการเมืองเรื่องสีผิวซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยจะไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจมากนักก็เลยอยากจะมาขอความรู้จากพี่ปองขวัญวันนี้ครับค่ะก็ครั้งนี้มันอาจจะเป็นเรื่องการปูที่มาที่ไปของเรื่องสีผิวเนอะเพราะว่าจากข่าวที่เราเห็นเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่าโอ้มีการประท้วงกันเยอะแยะมากมายหลายเมืองแล้วก็มีการก่อจลาจลอะไรเงี้ยใช่ไหมคะครับเราจะพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยรากฐานของการที่คนดำรู้สึกว่าถูกกดขี่มันมาจากไหนซึ่งจริงถ้าจะรู้เรื่องนี้เรารู้สึกว่าเขาถูกสังคมถูกระบบกดทับมายังไงเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่การค้าทาสในช่วงต้นศตวรรษที่17นะคะซึ่งการค้าทาสในสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกายังไม่ใช่ประเทศเนอะมันก็เป็นแค่เขาเรียกว่าลายอนานิคมของอังกฤษใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยไอ้การค้าทาสเนี่ยหลักๆมันมาจากการค้าทาสของพ่อค้าชาวยุโรปนะคะโดยเฉพาะอย่างที่ชาวอังกฤษซึ่งรู้ว่าการค้าทาสเนี่ยจะมีกำไรใช่ไหมก็แล่นเรือจากทางยุโรปเนี่ยนะคะไปที่แอฟริกาเพื่อที่จะนำเอาคนดำเนี่ยบางทีก็มาจากการซื้อจากนายหน้าที่เป็นคนดำด้วยกันเองบางทีก็มาจากการลักพาตัวอะไรเงี้ยแล้วก็เอาขึ้นเรือนะคะถ้าเราไปเห็นรูปในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นรูปที่คนดำนั่งอัดกันในเรือหรือแม้แต่กระทั่งมีการใส่โซ่ตรวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับข้ามน้ำข้ามเรือมาที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มาขึ้นฝั่งที่เวอร์จิเนียนะคะทีนี้รัฐมลรัฐหรือว่าพวกอาณานิคมตอนนั้นน่ะสมัยก่อนเนี่ยมันก็คือทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่แล้วคนพวกนี้ก็จะทำงานในการเกษตรหรือไม่ก็เป็นคนรับใช้ในบ้านของคนขาวซึ่งก็เป็นคนยุโรปใช่ไหมคะเป็นคนจากอังกฤษที่มาต้องตั้งรกรากใหม่ตอนแรกเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าคนที่มาทำหน้าที่ในการใช้แรงงานหรือเป็นคนรับใช้ตามบ้านของคนยุโรปพวกนี้ไม่ได้มีเฉพาะคนแอฟริกันไม่ได้มีเฉพาะคนผิวดำก็มีคนผิวขาวด้วยคือมันมีคนจากในยุโรปที่อยากจะมาตั้งรกรากในอเมริกานะคะหรือว่าในโลกใหม่แต่ว่าเขาไม่ได้มีเงินในการเดินทางข้ามเรือมาคนพวกนี้ก็จะขายตัวเองเข้าแลกแต่ว่าการขายตัวเองเข้าแลกเนี่ยคนพวกนี้มันจะมีระยะเวลาที่ระบุชัดเจนว่าจะต้องใช้แรงงานเท่าไหร่เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ทีเนี้ยแต่ว่าคนพวกเนี้ยลักษณะการใช้แรงงานก็ไม่ได้ต่างกับคนแอฟริกันมากดังนั้นในช่วงศตวรรษที่17เนี่ยเราจะเห็นการที่คนดำกับคนขาวจับมือกันเพื่อที่จะต่อต้านหรือว่าบอยคอรดคนที่เป็นนายจ้างเป็นคนขาวระดับสูงเยอะมากก็คือใช้เกณฑ์เรื่องของชนชั้นเนี่ยมาเป็นหัวใจหลักใช่ไหมครับแล้วทีนี้จากเรื่องชนชั้นเนี่ยมันเปลี่ยนกลายมาเป็นเรื่องสีผิวได้ยังไงครับค่ะก็คือมันมีคำตัดสินหลักๆนะคะในกรณีที่เราจะรู้จักกันในชื่อจอห์นพันช์คือจอห์นพันช์เนี่ยเป็นชาวแอฟริกันอเมริกันยังไม่เรียกว่าอเมริกันด้วยซ้ำตอนนั้นยังไม่ใช่คนอเมริกันเนาะก็เป็นคนแอฟริกันเป็นคนผิวดำทีเนี้ยเขากับคนขาวจำนวนหนึ่งนะคะก็คือจับมือกันมีคนสกอตอะไรเงี้ยนะคะจับมือกันหนีเพราะไม่อยากจะใช้แรงงานแล้วทีนี้เนี่ยก็หนีกันไม่สำเร็จคือทุกคนถูกจับกลับมาหมดเลยศาลที่คือศาลเนี่ยเห็นว่าทุกคนมีความผิดเหมือนกันแต่ว่าตัดสินให้คนขาวที่หนีไปเนี่ยจำเป็นต้องใช้แรงงานเพิ่มจำนวนจากที่มีระยะสัญญาอยู่นะคะจำนวนหนึ่งจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่กี่ปีแต่ว่าต้องใช้เกินจากสัญญาที่มีอยู่เพื่อที่จะเป็นการทำโทษทีนี้ในกรณีของพันเนี่ยแทนที่จะใช้เวลาระยะเวลานานกว่าที่สัญญาที่มีอยู่คำตัดสินกลับบอกว่าพันต้องใช้แรงงานตลอดชีวิตก็คือกลายเป็นทาสไปเลยใช่ไหมครับใช่แล้วนี่ก็คือการที่มาของเป็นครั้งแรกที่มี
การออกกฎหมายการใช้แรงงานตลอดชีวิตก็คือเป็นทาสนะคะแล้วก็มีการแบ่งแยกระหว่างคนขาวกับคนดำอย่างชัดเจนครับแล้วอีกเคสหนึ่งล่ะครับค่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะคะมันก็ลักษณะเหมือนสถานะของคนดำก็ถูกกดให้ต่ำลงเรื่อยๆนะคะครับแต่ทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้สถานะของคนดำยิ่งแย่ลงไปอีกครับอย่าลืมว่าพอคนดำเข้ามาเนี่ยบางทีเนี่ยก็ถูกเจ้านายที่เป็นคนขาวข่มขืนเหมือนกันแล้วก็จะมีลูกออกมาซึ่งลูกก็จะเป็นลูกครึ่งระหว่างคนขาวกับคนดำใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยตามกฎหมายของอังกฤษโบราณเนี่ยเขานับไม่ใช่โบราณสิเป็นกฎหมายของอังกฤษนะเขานับว่าเชื้อชาติของเด็กที่เกิดมาเนี่ยเป็นยังไงให้ดูทางพ่อครับนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าผ่านพิธีศีลจุ่มแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่สามารถเป็นทาสได้นี่คือเป็นกฎหมายก่อนแต่ว่าทีนี้มันมีเคสของเด็กคนนึงซึ่งชื่อว่าเอลิซาเบธกรีนสเตดนะคะครับเป็นลูกระหว่างทาสคนดำกับเจ้านายก็คือไม่ได้เกิดจากความรักหรอกก็เกิดจากการหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะก็มีลูกของเนี่ยทีนี้เนี่ยพ่อของเขาอะตายก่อนที่เขาจะบรรลุนิติภาวะในสมัยนั้นก็คือ15ปีแล้วจะสามารถเป็นอิสระได้แต่ก่อนพ่อเขาเนี่ยแต่ว่าคือพอพ่อเขาตายเขาก็ฝากฝังให้คนอื่นนู่นนี่มาปรากฏว่าเอลิซาเบธเนี่ยถูกขายไปกี่ทอดไม่รู้แล้วพออายุ15เนี่ยก็ยังไม่ได้รับอิสรภาพอยู่ดีนะคะที่ในระหว่างที่เขาเป็นทาสอยู่เนี่ยเขาก็ไปคบรักกับคนขาวคนหนึ่งแต่กฎหมายไม่ให้สองคนนี้สามารถแต่งงานกันได้ครับแล้วก็สถานะของคนขาวคนนี้เนี่ยหลังจากใช้แรงงานเสร็จสักระยะหนึ่งเขาก็กลายมาเป็นนักกฎหมายในขณะที่เอลิซาเบธเนี่ยแทนที่จะเป็นคนอิสระแล้วเพราะว่าอายุเกิน15ปีเนี่ยนะคะก็ยังถูกขึ้นชื่อว่าเป็นทาสอยู่ทีนี้เขาก็เลยไปต่อสู้กันในศาลว่าไม่ได้สิเพราะว่าเอลิซาเบธเนี่ยถือว่าต้องสืบเชื้อตามพ่อแล้วก็เข้าพิธีจุ่มแล้วว่าคนคนนี้จะเป็นทาสไม่ได้ต้องเป็นคนอิสระนะคะคซึ่งพอสู้ในชั้นศาลเนี่ยซึ่งคนที่ฟ้องให้ก็คือสามีของเขาซึ่งเป็นคนขาวเนอะพอต่อสู้ในชั้นศาลกรณีนี้สรุปว่าชนะปรากฏว่ามันไม่ใช่ชัยชนะของคนผิวดำเพราะว่าสภาของเวอร์จิเนียเนี่ยเห็นว่ามันมีช่องโหว่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยสถานะของลูกที่เกิดมาจากใครก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวดูจากเพศแม่เป็นหลักดังนั้นต่อให้พ่อเป็นคนขาวแต่แม่เป็นคนดำลูกก็ถือว่าเป็นคนดำนะคะและสามารถที่จะเป็นทาสได้ตลอดชีวิตและการที่จะเข้าพิธีศีลจุ่มหรือไม่เข้าพิธีศีลจุ่มเนี่ยไม่เกี่ยวเลยก็แปลว่าไม่มีวิธีการใดที่ทำให้คนดำอยู่ในสถานะอื่นนอกจากเป็นทาสครับก็เพราะฉะนั้นเรื่องการเมืองเรื่องสีผิวมันก็เลยเปลี่ยนแนวโน้มไปในทิศทางที่แย่ลงนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยเนาะใช่แย่ลงเรื่อยๆนะคะทีนี้อันนั้นคือก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะกลายเป็นประเทศนะคะก็คือเป็นลักษณะที่อเมริกายังเป็นอาณานิคมอยู่ทีนี้ถ้าเรารู้การประวัติศาสตร์อเมริกาทั่วไปก็คือประกาศอิสรภาพในปี1776ใช่ไหมซึ่งเราก็จะได้ยินคำพูดที่ทุกคนพูดเหมือนกันก็คือเป็นคำพูดว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกันอันนั้นคือคำพูดที่ทุกคนพูดว่าการก่อตั้งอเมริกาคือการก่อตั้งที่ทำให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันแต่ประเด็นคือความเท่าเทียมกันอันนี้มันไม่ได้หมายรวมต่อทาสคนดำครับเพราะตอนนั้นไม่ได้มองว่าทาสคนดำเนี่ยเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำถูกปะใช่ค่ะก็คือคนที่ต่อสู้เพื่อที่จะทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นอิสระเนี่ยก็ยังมีทาสอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดครับก็ตอนนั้นการใช้ทาสเนี่ยไม่ได้ผิดปกตินะคะแล้วก็มีการทารุณทาสเป็นปกติเพราะว่าเชื่อว่าการทารุณเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันเป็นปกติมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วดังนั้นก็เลยได้นะคะครับทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือหลังจากที่สหรัฐอเมริกาประกาศอิสรภาพแล้วเนี่ยการมันเริ่มมีความแตกต่างกันคือโอเคยังไม่ได้มีการประกาศให้คนดำทุกคนเป็นคนที่มีเท่าเทียมกันแต่มันเริ่มเห็นความขัดแย้งทางความคิดของรัฐที่อยู่ตอนเหนือกับรัฐที่อยู่ตอนใต้อย่างชัดเจนเพราะว่าตอนนี้ทุกคนไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของอังกฤษแล้วทุกคนสามารถที่จะออกกฎหมายของตัวเองได้เพราะว่ามีสหรัฐ
เป็นประเทศแล้วก็เป็นรัฐแล้วใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยรัฐทางตอนเหนือซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเขาได้ประโยชน์จากการใช้แรงงานอิสระถูกไหมคะคแล้วมันก็มีการเหมือนกับว่าทางตอนเหนือเนี่ยก็เริ่มมีความคิดที่ว่าการใช้แรงงานทาสเป็นสิ่งที่ผิดครับนั้นก็มีการประกาศเลิกทาสนะคะในรัฐอย่างเช่นรัฐทางตอนเหนือก็อย่างเช่นพวกเพนซิลเวเนียนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์อะไรพวกนี้ประกาศเลิกทาสนะคะแต่ภาคใต้เนี่ยยังเป็นการใช้แรงงานที่ทำในการเกษตรดังนั้นยังเป็นต้องใช้แรงงานฟรีนะเพราะเป็นการเกษตรขนาดใหญ่ทีนี้เนี่ยทางตอนใต้ก็เลยต่อต้านนะคะไม่ยอมเลิกทาสแต่ก็ตอนแรกก็ไม่มีอะไรเพราะว่ามันก็แค่บางรัฐประกาศเลิกทาสบางรัฐไม่ประกาศเลิกทาสอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เริ่มกระบวนการในการต่อสู้เรื่องสิทธิของคนดำมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งลินคอนเนี่ยนะตอนที่หาเสียงเพื่อที่จะเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็บอกว่าเขาจะยกเลิกทาสนะคะแต่ทางประเทศเลยใช่ไหมครับประเทศแต่ก็ไม่ถึงกับทางประเทศทาสที่ถือคือเขาที่แรกตอนที่จะเขาเรียกว่าอะไรหาเสียงอ่ะเขาก็ยังคอมเพลมไพรส์กับทางตอนใต้ด้วยการบอกว่าทาสที่มีการถือครองอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่การทาสการซื้อขายทาสใหม่เนี่ยไม่ได้อ๋อเดี๋ยวก่อนเราจะต่อกันเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อแล้วมันนำไปสู่เรื่องของสงครามกลางเมืองอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอพักไว้ก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับกลับมาคุยกันต่อกับรายการหมายเหตุประเภทไทยครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและพี่ปองขวัญครับเมื่อครู่เนี่ยเราค้างกันไว้เรื่องของสงครามกลางเมืองเนาะว่าเดิมเนี่ยจากเอบราฮัมลินคอนเนี่ยขึ้นมาแล้วเขาประกาศว่าจะเลิกทุ่งเลิกทาสอะไรเงี้ยมันนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสงครามกลางเมืองในยุคนั้นยังไงครับค่ะมันก็มีรัฐอย่างที่บอกว่ารัฐทางใต้เนี่ยเป็นการเกษตรก็ไม่พอใจใช่ไหมกับการยกเลิกทาสค่ะแม้ว่ายังจะให้คนที่มีทาสอยู่แล้วสามารถถือครองไปได้นะครับก็เลยประกาศคือตอนนั้นประเทศต้องจินตนาการว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่มากเขาไม่รู้สึกว่าเขาเป็นประเทศเดียวกันขนาดนั้นหรอกนะเขาประกาศว่าอ่ะถ้าจะทำอย่างเงี้ยฉันออกจากอเมริกาไปตั้งประเทศกันใหม่เลยนะคะซึ่งเขาก็เรียกกันว่าสมาพันธรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็ประกาศก็มีรัฐจำนวนหนึ่งที่เข้าร่วมด้วยก็ไม่พอใจถอนตัวออกมาทีนี้พอถอนตัวออกมาเนี่ยทางยูเนียนหรือว่าสภาของสหรัฐอเมริกาซึ่งลินคอล์นเป็นประธานาธิบดีก็ไม่ยอมเพราะว่าถือว่าการถอนตัวแบบนี้เนี่ยมันผิดรัฐธรรมนูญยอมรับได้นะคะก็เกิดการต่อสู้ระหว่างเหนือกับใต้ขึ้นครับการต่อสู้เนี่ยนะคะมันจบด้วยชัยชนะของภาคเหนือในปี1865ครับนะคะโดยที่ภาคใต้เนี่ยยอมแพ้แต่ว่ามันยังมีเขาเรียกว่าอะไรเลกาซีหรือว่ามรดกตกทอดแล้วกันนะนะคะก็คือว่าธงของสมาพันธรัฐเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็ยังถูกใช้อยู่ในบางรัฐในทางตอนใต้นะคะแล้วคนบางคนเนี่ยที่เป็นคนที่อยู่อาศัยก็ยังใช้ธงสมาพันธรัฐปักหน้าบ้านอยู่คือคนพวกนี้ก็จะมีความใกล้เคียงกับคนที่จะเหยียดเพศพอสมขอโทษเหยียดผิวพอสมควรครับอ่ะทีนี้กำลังสงสัยขอโทษครับนิดนึงทีนี้กำลังสงสัยว่าพอสงครามมันจบลักษณะนั้นมันฟังดูเหมือนว่าจะดีมากก็คือว่าเรื่องการเหยียดผิวอะไรน่าจะจบไปแล้วแต่ทำไมการเหยียดผิวมันถึงยังคงดำรงอยู่จนกระทั่งศตวรรษที่20แล้วก็จนกระทั่งปัจจุบันด้วยครับค่ะก็คือหลังจากที่ภาคเหนือชนะใช่ไหมคะก็มีการผ่านมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านกฎหมายนะคะเพื่อที่จะให้คนดำเนี่ยเป็นพลเมืองก็คือคนทุกคนที่เกิดในดินแดนสหรัฐเนี่ยมีสิทธิในการเป็นพลเมืองเท่าเทียมกันค่ะสามารถที่จะไปใช้การลงคะแนนได้คือไปโหวตได้เลือกประธานาธิบดีได้จากแต่ก่อนที่คนพวกนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยอย่าลืมว่ารัฐในรูปแบบของอเมริกาเนี่ยรัฐยังมีบทบาทในการออกกฎหมายของตัวเองได้แม้ว่าจริงๆแล้วในระดับเขาเรียกว่าสูงสุดเฟเดอรัลเนี่ยนะคะจะมีกฎหมายมีรัฐธรรมนูญออกมาอะไรก็แล้วแต่มันเหลือช่องให้รัฐไปตีความได้
็เลยทำให้รัฐทางตอนใต้เนี่ยนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่ามีการเหยียดสีผิวอะไรอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเนี่ยนะคะออกกฎหมายบางกฎหมายออกมาซึ่งทำให้คนขาวกับคนดำเนี่ยต้องอยู่แยกจากกันไม่ว่าเป็นการแยกที่อยู่นะคะแยกพื้นที่โรงเรียนแยกสวนสาธารณะแยกการนั่งในรถไฟแยกการนั่งในรถบัสแม้แต่ถังน้ำดื่มที่อยู่ตามที่สาธารณะก็ต้องมีถังแยกระหว่างคนขาวกับระหว่างคนดำอืมครับอันนี้คือกฎหมายชุดหนึ่งซึ่งเขารู้จักกันในชื่อจิมโครนะคะครับไม่ใช่ชื่อเป็นทางการนะคนรู้จักกันในชื่อจิมโครเพราะว่าจิมโครเนี่ยเป็นตัวการ์ตูนที่ล้อเลียนคนดำในสมัยนั้นนะคะครับคือสโลแกนที่ใช้ในกฎหมายเนี่ยเขาชื่อว่า separate but equal ก็คือว่าแยกกันแต่เท่าเทียมกันก็เลยพยายามบอกว่าเนี่ยมันถูกต้องตามธรรมนูญเพราะว่าทุกคนยังเท่าเทียมกันนะไปโรงเรียนแตกต่างกันก็จริงแต่ทุกโรงเรียนมีสาธารณูปโภคเหมือนกันดังนั้นเราจะบอกว่าไม่เท่าเทียมกันไม่ได้ก็ยังอุตส่าห์ justify หรือหาเหตุผลมารองรับการเหยียดหรือการแบ่งแยกอยู่ดีเนาะครับถ้าฟังให้ดีเนี่ยอันนี้อาจจะเคยคุ้นหูมากเลยแม้แต่การเลือกตั้งเนี่ยนะคะยังมีการเก็บเงินคนดำคือต้องแจกต้องจ่าย tax ต้องจ่ายภาษีเพื่อให้ได้รับเพื่อให้ไปเลือกตั้งได้ครับก็ยังมีมากกว่านั้นก็คือว่าต้องมีการทดสอบความรู้ว่าคุณผ่านเกณฑ์ความรู้หรือเปล่าถึงจะสามารถเลือกตั้งได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการทดสอบจริงๆจังๆหรอกนะคะคนดำบางคนก็แม้ว่าจะจบระดับมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้กลับบ้านไปเพราะว่าคุณไม่ผ่านการทดสอบความรู้ครับอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เห็นว่าสิทธิของคนดำเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นทางที่มีการการันตีตามรัฐธรรมนูญแล้วนะคะเพราะมันการตีความดังนั้นในช่วงทศวรรษที่1950เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นการต่อสู้ของคนดำมากมายเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองนะคะถ้ากรณีที่เราอาจจะเคยได้ยินก็คือกรณี Little Nine Rock นะคะ Little Nine Rock เนี่ยคือนักเรียนไฮสคูลคนดำ9คนนะคะซึ่งไปเรียนโรงเรียนคนขาวเป็นครั้งแรกหลังจากศาลสูงสุดของสหรัฐมีการตัดสินว่าการแยกโรงเรียนเนี่ยเป็นการแบ่งแยกแบบไม่เท่าเทียมกันครับซึ่งปรากฏว่าการที่เด็ก9คนนี้ไปครั้งแรกนี่เขาเจอการประท้วงของคนผิวขาวมากนะคะ National Guard ก็ออกมาแต่แทนที่จะออกมาเพื่อปกป้องคน9คนกลับกลายเป็นออกมาเพื่อที่จะให้คน9คนเนี้ยที่เป็นคนดำกลับบ้านครับเขาลงยังมีกรณีโรซาพาร์คนะคะซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินชื่อโรซาพาร์คก็คือผู้หญิงคนดำคนหนึ่งซึ่งไม่ยอมที่จะลุกให้คนขาวนั่งในรถบัสจนเป็นคดีที่ขึ้นศาลกันนะคะสุดท้ายนะคะก็ถูกปรับแต่ก่อให้เกิดการบอยคอร์ตนะคะมอนโกเมอรี่บัสบอยคอร์ตขึ้นก็คือคนดำปฏิเสธไม่ขึ้นรถบัสจนกระทั่งมีการแก้ไขกฎหมายให้คนดำคนขาวไม่ต้องแยกที่นั่งกันนะคะยังมีกรณีที่เรารู้จักกันในชื่อ Greensboro 4นะคะคเป็นนักศึกษา4คนใน North Carolina ซึ่งต่อต้านการแยกการกินอาหารระหว่างคนขาวกับคนดำด้วยการไปนั่งที่บูธที่ปกติเขาให้คนขาวนั่งนะซึ่งสุดท้ายก็กลายเป็นการต่อต้านทั่วไม่ได้ทั่วประเทศแต่ในหลายๆเมืองใน13รัฐทั้งคนมานั่งในที่ที่ถูกจัดไว้ให้คนขาวแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยมันก็กลุยทางไปสู่การเดินขบวนที่วอชิงตันดีซีในปี1963ซึ่งนำโดยมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นะคะซึ่งมีคนรวมการประท้วงครั้งนี้ที่วอชิงตันดีซีเพื่อเรียกร้องสิทธิพลเมืองให้กับคนผิวดำเนี่ยถึง 250,000 คนแล้วก็นำมาสู่สุนทรพจน์ที่เรารู้จักกันในชื่อว่า I Have a Dreamครับผมแล้วจาก I Have a Dream เป็นต้นมาเนี่ยฟังดูเหมือนว่าอเมริกามันก็น่าจะแบบ improve สถานการณ์มากขึ้นเนาะแต่ทำไมเหตุการณ์จอร์จฟลอยด์เนี่ยมันจึงกลับมาเลวร้ายลงอีกหมายความว่าสถานการณ์ความขัดแย้งมันปะทุกลับมาอีกครั้งมันทำให้คนอเมริกันเนี่ยไม่อยู่เฉยแล้วว่าลุกขึ้นมารวมพลังกันเพื่อต่อต้านกับวัฒนธรรมในการเหยียดสีผิวมากขนาดนี้ครับค่ะก็คืออย่างที่บอกหลังจากที่เกิดการเดินขบวนขึ้นมันก็มีการแก้กฎหมายนะคะ Civil Rights Act ใดๆอย่างเงี้ยซึ่งให้พลเมืองทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่สามารถที่จะเหยียดผิวหรือว่ามีการเลือกปฏิบัติในการเลือกจ้างงานได้อะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะมันก็ไม่ได้
มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นน่ะมันก็ยังการที่หมายถึงว่าคนดำเขาก็ยังถูกเหยียดอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่อยู่ในระบบและทุกคนไม่ใช่ทุกคนและคนส่วนใหญ่รับรู้นะคะเดี๋ยวจะต้องให้ฟังว่าความเหลื่อมล้ำในช่วงนี้เนี่ยนอกจากที่เราเห็นอย่างชัดเจนว่าคนดำถูกฆ่าเยอะมากจากตำรวจนะคะหรือว่าคนดำเนี่ยติดคุกเยอะมากเป็นอันดับหนึ่งซึ่งมันเป็นผลมาจากกฎหมายต่อต้านยาเสพติดฉบับใหม่ของสหรัฐอเมริกาซึ่งทำให้ตำรวจเนี่ยสามารถจับใครก็ได้เพื่อที่จะเข้าคุกก่อนคือตั้งสมมติฐานไว้ก่อนหรือแม้แต่กระทั่งบุกไปจับผู้ต้องหาโดยการไม่เคาะประตูบ้านก็ได้ซึ่งเราจะเห็นกรณีนี้นะคะซึ่งมีคนที่เคยถูกฆ่าตายซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยแต่ตำรวจเนี่ยเชื่อว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องก็บุกเข้าไปในบ้านนะคะคนนี้ชื่อบริยาน่าเทเลอร์นะคะบุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ยิงจนผู้หญิงคนนี้ตายครับจากมีงานวิจัยนะคะที่เสนอที่บอกมาว่าคนที่เป็นคนดำเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะถูกจับในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการถือครองกัญชาถึง 3.73 เท่าเมื่อเทียบกับคนขาวทั้งที่จำนวนคนดำและคนขาวเสพกัญชาพอๆกันคือมันพูดถึงอคติบางอย่างที่ตำรวจมีต่อคนดำทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีข้อพิสูจน์เลยว่าคนดำทำผิดมากกว่าคนขาวจริงหรือเปล่าแต่ตำรวจพร้อมที่จะตั้งสมมติฐานว่าคนดำเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้ความรุนแรงมากกว่าจึงใช้ความรุนแรงในการป้องกันสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก่อนนะคะเรื่องนั้นคือจอร์จฟลอยด์นั่นกรณีเรื่องการใช้ความรุนแรงของตำรวจมันยังมีความรุนแรงหรือว่าความเหลื่อมล้ำอย่างอื่นอีกเช่นคนดำเนี่ยมีอัตราความยากจนมากที่สุดติดคุกมากที่สุดนะอัตราการรู้หนังสือน้อยที่สุดเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันยังคือคนเหล่านี้เนี่ยได้รับการจ้างงานไม่เท่ากับคนขาวนะคะแล้วก็โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเนี่ยก็ยังน้อยกว่าก็คือเขายากจนมากกว่านะคะโอกาสเข้าถึงการศึกษาเนี่ยก็ยังน้อยกว่าคือแม้จะบอกว่าตอนนี้มีสิทธิพลเมืองอะไรก็แล้วแต่โรงเรียนระหว่างคนดำกับคนขาวมันก็ยังแยกกันอยู่คือมันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดการรวมกันง่ายนึกออกไหมคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดให้คนดำอยู่ในส่วนโซนใดโซนหนึ่งเนี่ยหรือว่าการแยกคนดำกับคนขาวออกจากกันอย่างเช่นเชิงในเมืองเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำให้สองกลุ่มเนี้ยรวมกันได้ง่ายนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่อยู่ในโครงสร้างซึ่งถ้าเราไปคุยกันเนี่ยยังพูดได้อีกเลยว่าโครงสร้างมันทำให้คนดำกับคนขาวแยกกันยังไงในเมืองคือกฎหมายหลายฉบับเนี่ยทำให้คนดำกับคนขาวต้องแยกออกจากกันหรือว่า encourage ให้คนขาวออกไปตั้งรกรากในนอกเมืองอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วยังมีอีกคือคนดำเนี่ยพอเป็นคนจนเครดิตสกอร์นะคะไม่ดีก็ไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อที่จะมาซื้อบ้านหรือว่าสร้างบ้านได้ก็ต้องไปกู้เงินจากอะไรอ่ะบริษัทให้กู้ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งบริษัทพวกนี้ก็คือต้นเหตุของวิกฤตในปี2008ซึ่งทำให้คนดำหลายคนที่ไปกู้เงินจากพวกนี้ก็คือเสียบ้านนะคะแล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่มีที่อยู่ครับคือทุกอย่างมันอยู่ในโครงสร้างแล้วมันก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งทำให้การเหยียดผิวตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะมีการแสดงออกหรือไม่แสดงออกนะคะทำให้คนเหล่านี้ไม่มีโอกาสในการก้าวหน้าเท่ากับคนขาวแต่ถามว่าคนทั่วไปอ่ะยังเหยียดหรือเปล่านะคะก็ยังคงมีบ้างคือเมื่อกี้บอกว่ามันมีความเหลื่อมล้ำในเชิงโครงสร้างอยู่ใช่ไหมคะคมันมีงานวิจัยหนึ่งนะคะซึ่งเป็นงานวิจัยของเบอร์ชันและมูลไลน์นัทเทนนะคะพับลิชในปี2013เขาส่ง CV ไปตามบริษัทต่างๆนะคะโดย CV ฉบับมันมี CV 2ฉบับ CV 2ฉบับเนี้ยเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นชื่อคนที่อยู่ใน CV ชื่อคนที่อยู่ใน CV อันนึงเนี่ยเป็นชื่อของคนขาวคืออ่านก็รู้ว่าเป็นชื่อของขาว CV อันนึงเนี่ยเป็นชื่อของคนดำคืออ่านยังไงก็รู้ว่าเป็นคนดำทุกอย่างเหมือนกันทุกประการ2 CV นี้ปรากฏว่าคนชื่อ CV ที่เป็นคนขาวเนี่ยได้รับการเรียกให้กลับไปสัมภาษณ์มากกว่า CV ที่เป็นของคนดำถึง 50% ครับ
ซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของเรื่องโครงสร้างแล้วคุณไม่สามารถบอกได้ว่าคนดำไม่ได้รับการจ้างงานที่ดีเพราะว่าเขามีการศึกษาต่ำกว่าเพราะว่ากรณีเนี้ยทั้งคนขาวและคนดำอ่ะมีการศึกษาเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันทุกประการยกเว้นเขาแค่เป็นคนขาวกับคนดำเท่านั้นที่ทำให้เขามีเปอร์เซ็นต์ในการประสบความสำเร็จในชีวิตต่างกันก็แปลว่าการเหยียดผิวมันยังมีอยู่มันไม่อยู่ในโครงสร้างเดียวแต่คนทั่วไปก็ยังรู้สึกว่าคนดำมันไม่ควรจะมาคืออาจจะคือไม่รู้ว่ามันคือ process อะไรแต่ว่ารับคนดำได้ยากกว่าคนขาวนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลความรู้มากมายเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมการเหยียดสีผิวหรือว่าประวัติศาสตร์สีผิวในสหรัฐอเมริกาก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ปองขวัญมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้และถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจอยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้หรืออยากถามคำถามเพิ่มเติมสามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอทาง YouTube ของเราหรือเข้าไปที่ Facebook ของรายการหมายเหตุประเภทไทยก็ได้นะครับวันนี้ผมอาร์มตินภพขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ